โบสวนกลับแรงหลังเปิดตัวคบมิกไม่นานแต่กลับโดนแฉเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับมิกทองระยะและโบเมลดาสุขศรีที่ดูเหมือนว่าระยะหลังๆมานี้ทั้งคู่จะสนิทสนมกันเกินเพื่อนล่ะค่ะอีกทั้งทางด้านหนุ่มมิกและสาวโบนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นเฉือนจีนให้เหล่าบรรดาแฟนคลับได้ฟินกันอยู่บ่อยๆนะคะเลยทำเอาบรรดาแฟนคลับอดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าทั้งคู่ได้เปลี่ยนจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงกันแล้วนั่นเองค่ะและล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าทางด้านสาวโบนั้นจะงานเข้าเต็มๆค่ะหลังได้มีชาวเน็ตปริศนารายหนึ่งนะคะออกมาแชร์สาวโบกลางไอจีเลยล่ะค่ะโดยทางด้านชาวเน็ตรายดังกล่าวนะคะได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าอวยพรวันเกิดพี่ชายไม่ผิดนะแต่น้องกำลังสร้างกระแสจินเพื่อหลอกคนอื่นอยู่นะมิกก็ไม่น่าร่วมด้วยทำไมไม่คิดดังเพราะความสามารถทั้งที่มีความสามารถรอบตัวและบอกหลายครั้งแล้วว่าทำอะไรเกรงใจคนที่คุยอยู่บ้างแม้รู้กันภายในเขาไม่ว่าอะไรแต่ต้องมีความเกรงใจเสียดายช่องอยากให้เป็นนางเอกเบอร์ต้นแต่เท่าที่ผ่านมานางเอกช่อง7ที่โด่งดังจริงจะไม่ดังเพราะเรื่องจินนะทั้งพี่อ้ําพี่มิ่นหรือมุกดามีกระแสให้จินอย่างไม่เอาเลยรู้ว่าทางช่องกำลังสร้างกระแสจิ้นกับมิกให้ซึ่งปกติช่อง7จะไม่สนับสนุนเรื่องคู่จิ้นจะเน้นความสามารถนักแสดงแต่ทำไมตอนนี้กลืนน้ำลายตัวเองก็งงกับช่องเหมือนกันว่าทำไมแบบนี้แต่ความสามารถดีกว่ากระแสจิ้นอยู่นะลองคิดเองว่าอยากดังเพราะอะไรเพราะความสามารถน่ะดังได้นานและปัญหาก็ไม่มีตามมาพอจะหยุดจิ้นและคนที่คุยนะต้องหลบซ่อนแต่เอาตัวปลอมออกสื่อเพื่อเรียกกระแสจิ้นเกรงใจตัวจริงบ้างนะสงสารเขาเห็นเป็นคนไม่มีปากไม่มีเสียงและยอมคนถึงรักและสงสารถึงมาเตือนน้องบ่อยหลอกคนอื่นน่ะได้แต่หลอกตัวเองอะไรจริงเท็จรู้อยู่แก่ใจปิดคนอื่นได้แต่ปิดความซื่อสัตย์ของตัวเองได้หรือถามใจตัวเองดูล่าสุดนะคะทางด้านสาวโบก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อกับแรงใต้คอมเมนต์ดังกล่าวละค่ะเอาไว้ว่าเอ้าหนูเพิ่งรู้ว่าหนูมีตัวจริงตัวหลอกด้วยนะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณนะคะที่มาเตือนอยากให้เขียนนิยายจังเลยค่ะเวลาอ่านแล้วภาพชัดดีรายละเอียดดีมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเรียกได้ว่างานนี้นะคะตอบกลับแบบนิ่มๆแต่ทำเอาหน้าหงายไปเลยละจ้าแต่ต้องบอกเลยว่าแฟนๆก็ยังคงจินคู่นี้กันหนักมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกแหละค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ